วิดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมสื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดตารางหรรษาสวัสดีค่ะวันนี้ครูแพรวจะพาเด็กๆมาเล่นของเล่นกันเอ้าแต่ว่าของเล่นหายไปไหนเนี่ยทาราณมาแล้วสื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดตารางหรรษาส่วนประกอบภายในชุดกระดานตารางหรรษาบัตรภาพต่างๆโมเดลคนกับรถบัตรโจทย์แบบฝึกเล่ม1และ2หลักการเล่นของเจ้าของเล่นกล่องนี้ค่ะเราจะกระตุ้นความสนใจด้วยของเล่นเรียบร้อยชวนให้คิดผ่านบัตรโจทย์ที่หลากหลายฝึกซ้ำย้ำทวนเป็นรายบุคคลอันดับแรกเรามาเลือกบัตรโจทย์กันเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นภาพโจทย์และด้านหลังจะเป็นวิธีเล่นค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ระดับสังเกตง่ายๆจากดวงดาวที่อยู่มุมตรงนี้เลยค่ะดวงดาว1ดวงหมายถึงโจทย์ระดับพื้นฐานและดวงดาว2ดวงหมายถึงโจทย์ระดับท้าทายค่ะบัตรโจทย์แผ่นที่1รูปไหนใช่เลยก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างนะวงกลมหน้ายิ้มผมหยิกแล้วเราก็ตามหาบัตรภาพที่มีลักษณะสัมพันธ์กันโอ้อันนี้สามเหลี่ยมไม่ใช่นี่นาอันนี้สี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่โอ้วงกลมวงกลมหน้ายิ้มอ้าวแต่ไม่ใช่ผมหยิกนี่นาหาก่อนนะชิบๆโอ้อันนี้หรือเปล่าวงกลมหน้ายิ้มผมหยิกถูกต้องบัตรโจทย์แผ่นที่13ต้นอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะเนี่ยก่อนอื่นเรามาวางบัตรภาพตามบัตรโจทย์ลงบนตารางกันก่อนค่ะมีอะไรบ้างนะจุด1จุดจุด2จุดจุด3จุดหลังจากนั้นเราก็ตามหาบัตรภาพที่สัมพันธ์กับบัตรโจทย์ตรงนี้เลยแอปเปิ้ล1ลูก2แอปเปิ้ล3ต่อไปเป็นอะไรนะลูกสนค่ะและอันสุดท้ายเจ้ามะพร้าวของเรานั่นเองเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพลิกบัตรโจทย์ด้านหลังเพื่อดูเฉลยกันค่ะเราทำถูกไหมเนี่ยถูกต้องบัตรโจทย์แผ่นที่17ภาพไหนหายไปเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างรถหันหน้าคนหันทางขวาคนหันหน้าแล้วก็คนหันทางซ้ายแต่ทีนี้อาจจะงงนิดหน่อยเราเลยมีเจ้าโมเดลนี้มาช่วยให้เด็กๆด้วยค่ะนี่ดูซิเขาหันทางไหนนะโอ้หันทางขวากับรถหันข้างหน้าอยู่นี่เองคนหันหน้าคนหันหน้าอยู่ไหนนะอยู่นี่เองแล้วก็อันสุดท้ายค่ะคนหันทางซ้ายโอ้อันนี้ไม่ใช่นี่นาอันนี้คนหันหลังไม่ใช่ไม่ใช่คนหันทางซ้ายแล้วก็รถหันหน้าเรียบร้อยทีนี้เราก็มาพลิกดูด้านหลังได้เลยชูเฉลยอยู่นี่นะถูกต้องเมื่อเล่นของเล่นกับบัตรโจทย์กันแล้วเราลองมาทบทวนกับกิจกรรมในเล่มของแต่ละคนกันดีกว่าค่ะในเล่มมีโจทย์หลากหลายและที่สำคัญมีสติ๊กเกอร์ให้เด็กๆได้เล่นแกะปะติดเพื่อฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์กันด้วยนะคะกิจกรรมจากสื่อชุดนี้เด็กๆ เล่นแล้วได้อะไรบ้างนะ 1. ปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ systematic thinking โดยใช้เทคนิคตารางแมทริกซ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ 2.ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการสังเกตข้อมูลข้างเคียงพิเศษสำหรับคุณครูทุกท่าน
ภายในกล่องจะมี QR code สำหรับดาวน์โหลดวิดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมคู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมแบบประเมินสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทันที